ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกะสิมาทักแบบไล่กลุ่มให้เบิ่งครับสีใส่เสือก3สีเด้อครับนี่ครับสีดำแล้วก็สีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับนี่ครับตักแบบเป็น3เส้นนะครับให้มันเป็นกลุ่มไล่กลุ่มครับเพื่อเอิ้นครับผมกะมาเบิ่งกันเด้อครับเฮ็ดจังได๋อันดับแรกเขาก็เห็ดหาเสือกแกนกลางก่อนครับแต่น้องสีเห็ดเป็นเสือกเงาๆเขาก็เห็ดเงาๆได้ครับอันนี้ทักเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเลยครับเขาก็ไปดัดแปลงไปครับเนี่ยมัดจังสีครับมัดไปธรรมดานี่ครับนี่สีดำนะครับสีดำสีอันนี้สีน้ำเงินครับอันนี้เขาเอิ้นได้กลุ่มครับมัดธรรมดานี่ครับจากมัดแล้วเขาก็จับสีดำก่อนครับทับขึ้นข้างบนแล้วก็มาสีน้ำเงินครับเทศคือเก่าครับผมทับขึ้นข้างบนตัวนี้สอดแล้วก็มาสีขาวสลับกันไปเด้อเนี่ยก็มาสีดำครับนี่ครับทับขึ้นข้างบนอันนี้ก็สอดลงข้างล่างครับพอเย็ดให้เบิ่งเด้อครับอันนี้เฮ็ดเป็นข้อมือก็ได้ครับเป็นข้อมือเป็นเสือกหอยข้อเอาไปดัดแปลงในหลายอย่างครับนี่ครับนี่เวลาเฮาอันหมุนให้มันเข้าทีซะก่อนเด้อครับเฮ็ดจะรับไปเรื่อยๆครับผมว่ายากเลยครับทับข้างบนนั่นสิครับทับข้างบนทับข้างบนแล้วก็สอดเข้าตรงสิครับนี่ก็คือกันครับทับแบบเดียวกันไปเรื่อยๆครับมันก็สิไปของมันเองเวลาดึงต้องจับต้องตรงครับนะครับก็สิออกมาลักษณะนี้ครับมองจับแล้วลายก็สิออกมาสิครับสันเขาต้องการสีสันก็ใส่เข้าไปอีกครับได้หลายสีเดี๋ยวแต่เฮาครับไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเฮ็ดบ่ยากครับสลับขึ้นลงแค่นี้ครับอันนี้ก็จับว่าจะจับส่วนมันให้ถือครับอย่าหลงกันเนี่ยครับจับส่วนให้ถือนี่ครับสีขาวก็เฮาก็จับมาครับเป็นวิธีทักง่ายๆครับแบบนี้เขาอื่นไล่กลุ่มครับ3เส้น5เส้นก็ได้ครับแล้วแต่เฮาให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับว่ามันได้หลายวิธีครับ
เดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งมันก็สิเป็นลักษณะนี้ถ้าเขามาเฮ็ดข้อมือก็เฮ็ดทักให้ยาวข้อมือคอยสอยข้อก็ได้ครับง่ายๆเด้อครับไปลองเฮ็ดเบิ่งครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผม